สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าเรือหลวงสุโขทัยได้ประสบอุบัติเหตุจากคลื่นลมแรงน้ำได้ทะลักเข้าเรือทางกาบด้านขวาทำให้เรือเกิดอาการเอียงห้องวิทยุสื่อสารใช้การไม่ได้โดยเบื้องต้นมีกำลังพลอยู่บนเรือประมาณ100นายขณะนี้เรืออยู่กลางทะเล16ไมล์ทะเลระหว่างปากน้ำปราณบุรีกับบางสะพานโดยขณะนี้การช่วยเหลือภายในเรือใช้ได้เฉพาะแสงไฟอุปกรณ์สื่อสารใช้ไม่ได้ในขณะปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดได้ปฏิบัติการสละเรือส่วนด้านกองทัพภาคหนึ่งได้ส่งเรือหลวงกระบุรีเข้าให้การช่วยเหลือแล้วด่วนเรือหลวงสุโขทัยน้ำทะลักเข้าเรืออุปกรณ์สื่อสารใช้การไม่ได้อยู่ห่างจากชายฝั่ง16ไมล์ทะเลเรือกู้ภัยกองทัพเรือลำใหญ่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือโดยรับแจ้งเรือหลวงสุโขทัยประสบอุบัติเหตุจากคลื่นลมแรงน้ำได้ทะลักเข้าเรือทางกาบด้านขวาทำให้เรือเอียงห้องวิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้การได้เบื้องต้นมีกำลังพลอยู่ประมาณ100นายโดยอุปกรณ์สื่อสารใช้ไม่ได้โดยเรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุคลื่นลมแรงกลางทะเลแบริ่ง090ระยะ19ไมล์จากท่าเรือบางสะพานเครื่องยนต์ดับทั้ง2เครื่องทำให้เครื่องวิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้การได้เรือเอียงขั้นวิกฤตสำหรับคุณลักษณะของเรือทั่วไปหมายเลข442วางกระดูกงู26มีนาคม2527ขึ้นระหว่างประจำการ19กุมภาพันธ์2530ผู้สร้างแท็กคอมโบ๊ทบิลดิ้ง CO สหรัฐอเมริกาคุณลักษณะทั่วไปความยาวตลอดลำ 76.8 เมตรความกว้าง 9.6 เมตรกินน้ำลึก 4.5 เมตรความเร็วมัธยัสถ์18นอตความเร็วสูงสุด24นอตระหว่างขับน้ำปกติ840ตันระหว่างขับน้ำสูงสุด960ตันระยะปฏิบัติการไกลสุด 3,568 ไมล์กำลังพลประจำเรือ87นายระบบตรวจการเรดาร์ตรวจการพื้นน้ำเดกก้า1226เรดาร์ตรวจการพื้นน้ำอากาศ ZW-06เรดาร์ตรวจการพื้นน้ำอากาศ DA-05 โซน่าติดใต้ตัวเรือ STN Atlas DSQS-21C เรดาร์ควบคุมการยิง WM-25 Lyrod-8 Optical ระบบอาวุธปืน76 62มม.จำนวน1กระบอกปืน40 L-70 มม.แทนคู่1กระบอกปืน20มม.2กระบอกระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นแบบฮาพูน2แท่น8ท่อยิงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบอัลบาทรอส1แท่น8ท่อยิงท่อตอร์ปิโด2แท่น6ท่อยิงระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วยเครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 20B 1163 TB 83 2เครื่องเพลาใบจักร2เพลาโอ้โห